งานเลี้ยงเปิดโรงแรมเราผมขอเชิญคุณและพี่ชายคุณด้วยนะครับเชิญเราไปเหรอคะเราจะมีอาหารนานาชาติกับดนตรีคลาสสิกเอาไว้ต้อนรับทุกท่านเลยนะครับไปให้ได้นะขอบคุณที่เชิญนะคะผมไปก่อนนะฮะที่เชิญระวังนะครับขอบคุณที่มาส่งนะคะเปล่าเขายังไปไม่ถึงอีกเหรอนี่ฉันกลับมาตั้งนานแล้วนะแต่เขาไม่ได้โทรไปกระช่างท่านนะเพราะว่าพี่ก็ลองถามดูอย่างนั้นเองพี่ใหญ่ไม่ต้องสงสารพี่หรอกสู้เขาสิพี่ อย่าเพิ่งท้อนะสู้ไปสู้ไปพี่ใหญ่สู้ไปอ๋อสู้เขาชิปคุณครับขอโทษนะครับอะไรเหรอคือว่าร้านเราจะปิดแล้วครับอ๋องั้นก็คิดต่างเถอะMatte no yo. Hitori, okita ka Nebusuke? Itsu kaette kita no? 2 時頃まで起きて待ってたんだよ。会えたの、Ryuko さん。いや、ものもと聞くな、朝っぱらから。うまくいったの？だめだ。この変わるとこは寝さ飯。やった。แล้วไงอีกแล้วไงอีกฮะแหมซักใหญ่ฉันเราอ่ะพี่ก็หยิบแหวนมั่นเตรียมไว้นะเห็นเขาวิ่งหอบมาเหนื่อยเลยไม่อยากต่อว่านะพี่ก็แค่นี้ส่งแหวนให้เขาเลยเหรอว้าวแหวนเพชรถึงส่องไฟวูบภาพเลยละรับเลยหรือเปล่าน้ำตาเขาก็หยดเปาะๆแล้วไม่ได้ถ้วยเลยจะบอกให้เขาเรียกว่าน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มต่างหากเล่าว้าวก็แปลว่าพวกพี่จะแต่งงานกันแล้วสิใช่แต่ว่าก็คงจะไม่เร็วนักหรอกนะก็พี่ใหญ่ยินดีด้วยนะอะไรเหรอก็บัตรเชิญงานเลี้ยงคนเขาให้มาเชิญพรุ่งนี้พี่พาเดียโกไปได้เลยล่ะพาเขาไปเหรอนี่ไม่ใช่งานเลี้ยงกระจกกระจกนะเราต้องเสียเงินซื้อบัตรเหรอไม่ใช่แบบเข้าฟรีหรอกต้องเป็นแขกรับเชิญถึงเข้าไปได้มีอาหารนานาชาติด้วยล่ะกินเท่าไหร่ก็ได้เหรอกินเท่าไหร่ก็ได้สิแล้วก็ไม่ได้มีแต่กินนะเขายังมีดนตรีคลาสสิกบรรยากาศคงหรูน่าดูเลยเดี๋ยวก็จะต้องชอบแน่ๆเลยล่ะไม่ไปหรอกพี่ไม่ได้พกชุดหรูมาไม่มีก็ไปซื้อเอาสิไม่ต้องรักเธอไปก็เธอเองเถอะบอกตามตรงนะฉันก็ไม่มีชุดสำหรับไปงานหรูอย่างนั้นหรอกงั้นก็ไม่ควรไปรับบัตรเชิญเข้ามานะแถมยังไม่รีบกินอีกเดี๋ยวก็ไปทำงานสายรอรีบกินสิฮะคุณย่าเคยบอกว่ากินข้าวคลุกแบบแมวอย่างนี้ไม่เจริญนะพี่อ๋อคุณย่าไม่เคยบอกพี่นี่カレー残ってんだよかけるならカレーかけてよ何かけようが俺の勝手だろเมื่อคืนนี้มันยังโทรมาอยู่เลยเนี่ยฮะตอนนี้เขาอยู่ไหนครับผู้ชายที่อยู่กับมันโทรมาหน้าด้านจะขอเงินท่าเดียวแต่พ่อไม่ให้มันหรอกแล้วเขาบอกหรือเปล่าครับว่าอยู่ที่ไหนฮะไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกต่อให้มันโทรไปหาแกที่บริษัทแกก็ไม่ต้องไปสนใจฮะมันเสียผู้เสียคนแบบเนี้ย
พ่อน่ะไม่รับมันเป็นลูกอยู่แล้วอ่ะแม่ยูมิเดี๋ยวนี้เลิกงานแล้วไปซื้อเสื้อด้วยกันนะโทษทีไม่มีอารมณ์หรอกนี่เธอเป็นไรไปอ่ะไม่สบายหรือเปล่าฉันท้องอ่ะฮะฉันจะมีเด็กฉันท้องแล้วยูมิこれで準備覚悟決めるだろうから中君ってディスコで知り合ったあまだ学生だけど実家なくなってしまってしなんとかなるだろう平気さ。เจสนี่เป็นรูปถ่ายน้องฉันนะแล้วก็ข้อมูลเขาอ๋อครับแล้วก็เช็คเนี่ยนายเอาไว้นะค่าติดตามจะจ่ายให้ต่างหากอีกทีนึงส่วนตัวเลขนายกรอกเองได้เลยนะตามสบายมันจะดีเหรอครับขออย่างเดียวหาน้องสาวจะให้เจอนะช่วยหน่อยครับผมถ้าชอบชุดแล้วก็ลองใส่ได้นะคะใช่สิร้านคุณเนี่ยขายแบบเงินผ่อนหรือเปล่าคะเดือนหนึ่งผ่อน 5,000 เยนไม่ไม่4,000 เยนโอ้ไม่ 3,500 ได้ไหมคะคะอะไรนะคะตกลงนะอุชินี่มาหาใครคะฉันมาสุอิยูคิโกะค่ะคุณคงเป็นน้องของเขาถ้าอย่างนั้นคุณคงเป็นเดียวโกะนะสิผมก็พี่ใหญ่เนี่ยคงไปเดินเล่นแถวๆนี้แล้วค่ะอีกสักครู่ก็คงจะกลับนะเดี๋ยวเขาเห็นคุณมาคงดีใจหน้าดูเลยล่ะป้าป๋ารับรองว่าเขาจะต้องตกตะลึงเลยล่ะค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะงานศิษย์เก่าคราวนั้นน่ะเพื่อนๆแค่แซวเล่นแต่เขากลับถือเป็นจริงเป็นจังเรื่องแบบนี้เป็นแค่เรื่องโจ๊กเท่านั้นเองนะคุณตอนเขาโทรหาฉันพยายามพูดให้เขาเข้าใจแล้วแต่พี่ชายคุณเขาไม่ยอมฟังฉันเลยก็เมื่อคืนนี้คุณเพิ่งไปทานข้าวกับเขานี่คะแล้วคุณก็ยังรับแหวนมั่นที่พี่ใหญ่ให้คุณด้วยแหวนมั่นอะไรกันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันมีเพื่อนชายที่จะแต่งงานกันอยู่แล้วนี่ขอให้พี่คุณเนี่ยเลิกตามตื้อฉันสักทีมันทำให้ฉันลำบากใจที่ฉันมาเนี่ยก็เพื่อจะพูดให้เขาเข้าใจฮะเที่ยวหรอกพี่อ๋อเปล่าเดี๋ยวผมจะแนะนำเด็ดๆให้เอามามีร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะพี่นะรับรองไม่แพ้ไม่แล้วขอบใจนะพี่นะเราไปก่อนสิพี่รับรองจะติดใจนะสถานที่นี่สวยๆทั้งนั้นนะอย่าเลยนะพี่นะไปบอกแล้วบอกไม่อีกนะไม่เอาหรอกไปนะไปนี่ฮิโตมิถ้าได้หมูมาตัวเนี่ยเชือดได้เชือดเลยนะโอเคอยู่ของชิ้นทาลิปสติกมากไปหน่อยนะสวัสดีค่ะฮะนายสิคะไม่ต้องเกรงใจเลยค่ะเดี๋ยวรินเล่าให้นะคะอ๋อเล่าคุณเติมน้ำแข็งไหมคะอ๋อครับนี่มาครั้งแรกเหรอคะบ้านอยู่ไหนคะนี่อาตาเพิ่งมาจากต่างจังหวัดคือผมแค่เกิดที่นั่นเท่านั้นนะตอนนี้ผมอยู่โตเกียวแล้วบ้านผมอยู่ย่านเทียนหยวนเตียวกูเทียนหยวนเตียวกูเป็นที่ทิ้งขยะนะคุณฮะอ๋อผมล้อคุณเล่นน่ะคือว่าคุณชื่ออะไรล่ะฉันชื่อฮิโตมิค่ะฮิโตมิเหรอผมชื่อคิกุโอะครับ